วัสดีค่ะทวายชาแนลวันนี้นะคะแพรจะพามาชมเบื้องหลังกิจกรรมอัตลักษณ์ผูก3งานอัตลักษณ์ปีนี้เราจัดกันแบบไลฟ์ทั้งหมดก็คือเมื่อวันที่2สิงหาคมผ่านมาแล้วเนาะแพรเชื่อว่าตอนคลิปนี้ออกไปแล้วอะงานก็น่าจะผ่านไปแล้วแหละก็เดี๋ยวมาชมเบื้องหลังกันว่าการซ้อมเป็นยังไงบ้างงานนี้แพรมาเป็นพิธีกรนะคะก็คือมีซ้อมตั้งแต่31กรกฎาคมแล้วก็1สิงหาทำอะไรเนาะต้อง3วันเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะรวมถึงวันที่2เบื้องหลังทั้งหมดนะเขาทำอะไรกันบ้างตั้งแต่เช้าจนถึงงานปิดและเดี๋ยวจะพาไปหาแขกรับเชิญแบบ exclusive เลยแขกรับเชิญทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะว่าทำไมมันเหนื่อยวะแขกรับเชิญทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะว่ามีใครมากันบ้างนะผ่านไลฟ์ที่ผ่านกันมาแล้วเนาะซึ่งแขกรับเชิญทุกคนตอนที่แพรรู้คือแพรแบบตื่นเต้นมากแล้วแบบดีใจมากเลยที่จะได้เจอที่จะได้สัมภาษณ์นะก็ไม่ว่าจะเป็นพี่เฟรมทวินคุณเจนนิเฟอร์คิมหรือว่ายูทูบเบอร์ที่เป็นหนังหน้าโรงรีแอคอันดับหนึ่งที่แบบรีแอคมันทุกคลิปรวมไปถึงศิลปินไม่ว่าจะเป็นวันเดย์โปรเจกต์รูฟท็อปแล้วก็เดอะพาร์คินสันรวมถึงแขกรับเชิญอีกมากมายซึ่งมีเยอะมากในจังงานนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันว่าเบื้องหลังทั้งหมดเป็นยังไงบ้างวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาวิชานวัตกรรมอันนี้สาขาวิชาต้องครบไม่ต้องเนาะต้องใช้สนามของในหัวข้อ Start with you เวลา 12:00 นรับชม VTR Gadget พบพูดคุยกับวิทยากรพิเศษในหัวข้อ Best Start แค่เริ่มก็ทำได้ไปต่อไหมมาค่ะมันก็จะมีสิ่งที่เป็นความจำแปลกๆไปเหมือนกันนะครับน้องๆอาจจะเป็นหนึ่งในครั้งเดียวในอัตลักษณ์ที่มันรูปแบบนี้ไปเลยก็ได้นะปีหน้าทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปซ้อมวันที่2กันนะดูภาพวันที่1ไปแล้วเนาะวันที่1ยังไม่มีอะไรมากเลยก็เป็นรันเบื้องต้นรวมถึงสคริปต์ต่างๆนะก็คือเขาเรียกว่าอ่านบทคร่าวๆพอเข้าใจวันนี้ก็จะมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีกรมาเพิ่มเยอะขึ้นด้วยคราวนี้เติมพลังกันก่อนไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ขวดมันน่ารักดีนมเย็นคีนขนมปังไก่ยองคีนกล้วยคีนเติมพลังแล้วเดี๋ยวเราไปซ้อมกันต่อจ้ะสวัสดีครับพี่ชื่อมึงเลยทำไมเอาตั้งแต่เอาตั้งแต่แล้วก็ในซีรีส์ของเราก็มีมากมายมันอาจจะไม่เหมือนอย่างที่คิดแต่ว่ามันดีกว่านี้ก็กำลังซื้อทีนี้เราถามที่เราถามไปแล้วเดี๋ยวบ่ายจะพาไปดูเวทีก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นเราจะตัดเข้าไม่เราจะส่งให้มีก่อนขึ้นมาพูดที่อาร์แล้วก็ปิดสิ่งนี้ตอนนี้เรามาซ้อมกันกับเวทีใหญ่ซ้อมค่ะมาซ้อมครับBackstage ค่ะทุกคนโอ้โหขำมากระวังเข้ามาลูกระวังเข้ามาลูกโอเคก็กี่แสงแล้วก็เตรียมซ้อมกันอยู่นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่31ป่ะวันนี้31เป็นยังไงบ้างคะสปอยไม่ต้องสปอยคลิปนี้มันจะออกหลังวันที่2ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการโอเคมากเมื่อกี้เราดูคอซ้อมอยากให้ทุกคนมาเข้ามาดูย้อนหลังก็ได้ย้อนหลังใช่เพราะว่าเขาจะลงใน YouTube แล้วก็จ้างพวกเราไปเป็นพิธีกรค่ะสวัสดีครับหรือว่ากดหัวใจหรือว่ากดแชร์ไปได้นะคะแต่ว่าเราทักซึ่งทำยังไงสวัสดีครับกรีน่าฟรีไฟเอเอสซิซิมไอซ่าและไทยเบเวอเรจครับสำหรับโครงการเป็นหุ่นเทพต้อนรับนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์ประจำปีนี้ก็ได้จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพบกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง6คนทั้ง7คนและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปห้องการนะครับวันนี้ซ้อมเสร็จแล้วทุกคนซ้อมในวันนี้ก็เลิก2ทุ่มเมื่อตื่นเลยเมื่อวานไป2วันนี้2ทุ่มเงียบไหมเงียบมากทุกคนเป็นยังไงบ้างคะที่เงียบก็คือที่เงียบคือเหนื่อยแผ่วนี่ก็คือเบื้องหลังนะจ๊ะทุกคนก็ตาเริ่มไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเบื้องหลังวันต่อไปจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่แล้วใช่ไหมใช่แล้วทุกคนไม่ได้เอา
กล้องซื่อๆนะคะทุกคือคลิปนี้ออกไปอ่ะมันก็ออกแล้วไงไลฟ์อ่ะไลฟ์จะออกไปแล้วเดี๋ยวมาดูวันนี้จะเป็นยังไงนะทุกคนนี่ก็เป็นวันซ้อมใหญ่จะกลับแล้วจะกลับแล้วแล้วทุกคนก็จะได้พบกับวันจริงพรุ่งนี้จะหาเวลาไปถ่ายเบื้องหลังแขกรับเชิญทั้งหลายแหละให้ได้เราเสียงแหบนะครับเราเสียงแหบทั้งคู่แล้วมีน้องวันเดย์ด้วยใช่แล้วจะถ่ายมาให้ได้ทุกคนเราจะช่วยกันทำมาหากินแล้วดูเบื้องหลังกันพรุ่งนี้บอกได้เลยว่าถ้าเกิดสมมติใครอาจจะดูคลิปนี้หลังนะครับต้องบอกเลยว่าทุกคนทำงานเต็มที่มากต้องมาดูเลยนะย้อนหลังกันเยอะๆนะฮะใช่แล้วใครไม่ดูก็อย่าลืมไปดูย้อนหลังกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของวันซ้อมจริงซ้อมจริงซ้อมจริงแล้วพรุ่งนี้แล้ววันนี้ก็จะเป็นวันจริงแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมมาดูพวกเราแต่งหน้าแต่เช้าด้วยนะจะอัดกันให้ดูตั้งแต่จะอัดกันตั้งแต่ตอนเช้าตื่นเลยได้เตรียมเจอแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะบ่ายบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้จริงแล้วเสียงไม่มีเสียงแหบไปแล้วเรากำลังจะมาแต่งหน้ากันถูกต้องหน้าสดก็อยู่ที่กลัวกันนะทุกคนจ๋าทุกคนน่าจะเคยเห็นหน้าสดแพ้บ้างแล้วล่ะบรรยากาศเรากันอยู่กันที่บริเวณอันนี้ยังไงก็คือถอดผมไปเดินกลับมาหนึ่งเร็วเฮ้เดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูเบื้องหลังกันว่าการแต่งหน้าเป็นยังไงเราเห็นเบื้องหลังหลังเวทีด้วยใช่เดี๋ยวต้องเล่นใหญ่กันนะอันนี้ฉันอาจจะแต่งที่ที่คนดูแลเราสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพูดได้จริงมาให้ตรงนี้เลยได้เลยอันนี้สกอร์เทลวันเอสไอสกอร์เพราะว่าเธอเป็นคิวไลฟ์คิวหนึ่งถูกไหมคิวหนึ่งเขาบอกว่าไลฟ์เก้าโมงครึ่งแต่เริ่มพูดสิบโมงก็คือต้องรีบก็ต้องรีบแล้วนะตายไม่ตื่นเลยตอนนี้อันนี้ใครอันนี้ใครแนะนำมาขับรถน้องไฮวาสุดปังสุดปังมาสวัสดีจ้าแต่งตัวพี่ตบสามรอบแล้วเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูว่าสวยขนาดไหนแต่งหน้าสวยทำผมก็ปังก็แข่งให้ค่ะถ่ายอินเก่งมากถ่ายของค่ะแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วใส่ชุดแล้วด้วยเอชุดให้ดูชุดก็เดี๋ยวเราจะไปสแตนด์บายแล้วก็เดี๋ยวชมเบื้องหลังกันซึ่งเบื้องหลังทั้งหมดก็อาจจะเป็นพี่ต้นไม้และพี่กันที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการแพรวาชาแนลแทนคนนี้และตลอดไปสคริปต์ปกติก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนกระดาษใช่ไหมคะแต่งานนี้เป็นยังไงคะพี่กัน Thank you for team looks iPad เดี๋ยวมาดูความปังกันนะคะพี่กันก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่กันจะให้ไปดูนะครับน้องๆที่ไหนละก็เพลวางของเราเนี่ยแหละซ้อมคิวนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันบอกคือข้างนอกเขาวุ่นวายกันมากเราเลยไม่กล้าเข้าไปถ่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศตอนที่เราสามารถถ่ายได้ละกันนะครับเพราะว่าน้องเพลวางตั้งใจกับงานนี้มากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงในซีนอื่นๆโอเคเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะเมื่อกี้ไปทำอะไรเมื่อกี้ไปซ้อมปล่อยคิวผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์แล้วก็ไปรันชื่อต่างๆนะคะให้ลำดับไปพร้อมๆกันจังหวะจะได้ภาพสวยๆแล้วก็ลองถ่ายภาพกับน้องๆในซูมเป็นน้องๆสมมุติก็เดี๋ยวรอดูว่าน้องๆในซูมจริงๆจะก็เยอะขนาดไหนตื่นเต้นตอนนี้ 9:50 แล้วเราจะเริ่มกัน 16:07 ตื่นเต้นมากเร็วมากตอนนี้โครงการรันอยู่ก่อนอีกแป๊บเดียวเราก็จะได้พบกันแล้วค่ะอันนี้คือเบื้องหลังนะครับคู่น้องแพรวาแพรในกล้องสวยมากอันดุกระจายไงบ้างก็ตื่นเต้นตะกี้ก็ยังมีเปลี่ยนหน้างานแล้วก็ยังมือสั่นไมค์มาแล้วก็ในไลฟ์ก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะแล้วว่าเมื่อไหร่จะเริ่มสักทีนะแต่เขาเริ่มเขาดาวแล้วใช่ไหมเขาดาวแล้วแม่หนูบอกไปเลยว่ามีคนคอมเมนต์เยอะมากว่าเมื่อไหร่จะเริ่มสักทีนั่นแหละ
เราก็เดี๋ยวเราจะออกกันไปกันนะทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะถึงแม้คลิปนี้มันจะออกหลังการไลฟ์ก็เถอะแต่ก็เป็นกำลังใจย้อนหลังให้กับเราไปครับลุยสวัสดีครับสุดยอดมากๆเลยมันจริงๆกับชมมันจริงๆอยู่ข้างเวทีนี่เต้นตามเลยนะพี่ออฟแน่นอนครับเรียนคณะผู้บริหารครับคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมออฟครับนายรัตนพลพลอยเพชรนิสิตชั้นปีที่4จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมครับดิฉันแพรแพรวาทองพิทักษ์นิสิตชั้นปีที่2จากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีการศึกษา2563ในวันนี้ค่ะใช่เลยครับแล้วก็ต้องขอต้อนรับอย่างเป็นทางการครับกับคนที่สำคัญที่สุดของเราในวันนี้ครับต้อนรับนิสิตเฟรชชี่ปี1ในไลฟ์สดทุกคนเลยกดหัวใจเข้ามาเลยปี1โอ้โหไหนดูข้างหลังหน่อยนิสุเซย์ฮัลโหลเซย์ฮัลโหลโอ้ยน่ารักอ่ะเฟรชชี่ปี1บ๊ายบายหน่อยแล้วโอ้ยน้องบางคนอยู่บนรถด้วยดูเราน้องอยู่ในป่าก็มีงงมากใช่แล้วตอนนี้พี่กอนทำงานอยู่ใช่แต่ว่าฝั่งไทยพี่กอนที่ได้กันงงมากทำงานเป็นทีมค่ะโอ้ชอบอ่ะชอบอ่ะเออเก็บทุกเม็ดเลยเนาะอะไรที่ไม่โอบอ่ะอะไรที่เขามาแล้วได้ผลประโยชน์ก็คือเอาไปเลยเออชอบเมื่อกี้สัมภาษณ์พี่คิมไปยังคะยังค่ะยังแต่เดี๋ยวกลัวแม่ไงแม่น่าจะรีบไงเออแต่ถ้าคนไหนสัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์ทำมาเลยน้องเก็บขอบคุณค่ะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเนี่ยทางมหาวิทยาลัยถ้าดูคลิปนี้นะคะคือว่าของที่ระลึกเอ่ยเงินค่าเดินทางอะไรเอ่ยให้น้องจ่ายนะคะหนูก็อยากให้พี่ฝากนิดนึงว่าแบบถ้าคนอยากเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ต้องทำยังไงบ้างถ้าอยากเป็นยูทูบหน้าใหม่ต้องฉีดโบท็อกก่อนจะได้เป็นหน้าใหม่อันนี้พี่บอกหนูมาไม่คืออยากทำเลยให้คิดซะว่า YouTube คือช่องทางนึงในโซเชียลมีเดียของเราเหมือนพี่คิดว่าบล็อกที่พี่ทำมาคือช่องทางในโซเชียลมีเดียเหมือนเวลาเราลงรูปใน IG อ่ะแต่อันนี้มันแค่เป็นการลงคลิปแทนเพราะฉะนั้นอยากทำอย่าไปสนใจใครทำก่อนแต่ต้องทำให้มันแบบไม่ใช่แบบเออไปทำอะไรที่มันผิดขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ได้ทำเลยหมายถึงอยากทำช่อง YouTube ทำเลยรูปลงมือทำก่อนมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ยากเนาะดูอย่าแพ้วาสิไม่ได้ยากเลยพิธีกรก็ไม่ต้องนี่เห็นไหมเชิญก็ไม่ต้องเชิญเขามาก็จับเอาเลยก็ตัดเลยอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ช่องไหนแพรวา Channel ค่ะชื่อตัวเองเป็นช่องเลยประเด็นคือหนูคิดไม่ออกหนูก็เลยอยากทำแล้วเอาเลยเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีหมดเลยนะ Apple Channel J Channel คือแบบทุกคนใช้ชื่อแล้วก็ตามด้วย Channel หมดเลยอ้าวฝากไปด้วยสำหรับแพรวา Channel นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามน้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าฝากพี่ๆหนังหน้าโรงด้วยค่ะนายกองค์การนิสิตค่ะเป็นไงบ้างคะของช่องแพรวา Channel ค่ะ Channel ใช่มั้ยคะก็วันนี้นะก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องแพรวาน้องแพรวาเป็นพิธีกรที่แบบสวยเปรี้ยวเยี่ยวล่านะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากเลยภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยพอได้ร่วมงานกันหลายรอบแล้วแล้วน้องคนอื่นก็เก่งเหมือนกันนะคะแบบทั้งทุกคนเลยมีน้องอ๊อฟน้องกันเอ้ยน้องอายเองหรือน้องยอสอะไรนี้นะคะก็เกี่ยวแตกต้องแบบถือว่าแบบบอกเลยนะแพรไปเซเว่นซื้อแพรเพิ่มมาใส่เลยค่ะว่าเยี่ยวมากเมื่อเช้าแต่งหน้าน้องแพรวาเป็นไงบ้างตุยแล้วค่ะตอนนี้
แต่ว่าน้องสวยวันนี้สวยใช่แล้วมันต้องให้คนอื่นชมสิเราต้องไม่ชมเองแต่เป็นช่วงนึงที่ออกกันไปแล้วนะตอนนี้เป็นเสวนาสิทธิ์เก่านะคะพูดคุยกันอยู่ไงบ้างแบ็คสเตจเป็นไงแบ็คสเตจตอนนี้ก็กำลังรอออกไปนะคะก่อนที่จะพักช่วงออกการแล้วก็พบกับน้องๆวันเดย์โปรเจกต์แต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงสั้นๆที่ออกไปแค่แบบกลุ่มเดียวแล้วก็มาพักช่วงออกการกันหลังจากนั้นจะเป็นคอนเสิร์ตไปสนุกกว่านี้แน่นอนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรสุดสวยสุดหล่อของเราพี่ออฟและพี่แพรวาเย้ขอขอบคุณแขกรับเชิญพี่กันและพี่ยอนมากๆเลยค่ะโอ้โหนะครับและนี่คือเสวนาสิทธิ์เก่าของเรานะครับ Begin Again นั่นเองใช่แล้วสนุกมากๆใช่โอ้โหวันนี้นี่พี่เจนนิเฟอร์คิมของเราจัดเต็มเรียกว่าแม่สอนลูกนะครับสุดมันมากๆนั่งฟังอยู่ข้างหลังนี่คำตามสนุกมากๆเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ข้อคิดดีๆนะครับให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเป็นในชีวิตของมหาลัยนะครับของนิสิตอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของสวูทอของเรานะผ่านพ้นไปเรียกว่าไวเหมือนกันนะไวมากนะไวมากๆคือรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งผ่านสวูทอกอันแรกอันนี้จบไปทั้ง3สวูทอกแล้วและแน่นอนครับเราจะเปิดมาด้วยยิ่งใหญ่เลย One Day Project ของเราเราไปพักออกกันกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับ One Day Project ค่ะสวัสดีค่ะพี่บิวค่ะดีใจมากๆพอรู้ว่าพี่มาแล้วพี่อยู่สู่ IC หนูก็เป็นรุ่นน้องเหมือนกันเลยจะฝากถึงรุ่นน้องปี321นะคะตอนนี้ก็ช่วงนี้เข้าใจได้ว่าบอกว่ามันสถานการณ์มันอาจจะลำบากจริงแต่ว่าพอทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับประสบการณ์ที่เตรียมตัวไว้เถอะสนุกแน่แต่เหนื่อยแน่ๆครับก็ช่วงนี้สู้ๆไปก่อนแล้วกันสู้ๆนะทุกคนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอายุกับพี่เฟรมชวิตโนดโอ้ยตื่นเต้นหลังจากเวทีมาก็ตื่นเต้นเลยมีอะไรฝากถึงน้องๆนิสิตใหม่ไหมคะก็สู้ๆครับขอให้น้องๆใช้ชีวิตกับมหาลัย4ปีอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับก็จริงอาจจะแบบว่าเหมือนว่านานนะแต่ว่าพอจบไปแล้วเรารู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองก็อยากให้ลองเปิดประสบการณ์ตัวเองใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วก็ลองอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำด้วยนะครับเอ๊สู้ๆสู้ๆสุดยอดมากๆขอบคุณนะคะพี่ๆพี่สวัสดีครับน้องแพรวาใครที่ตามช่องน้องแพรวาอยู่นะครับชื่อดีมกันนะครับน้องชื่อแพรวาเนี่ยเล่นเองก่อนไม่เจ็บอยากให้พี่ๆฝากถึงน้องๆที่ขึ้นใหม่ปีหนึ่งนิดนึงว่าแบบกำลังใจปีนี้ต้องเรียนออนไลน์หมดเลยห่วยครับเราห่างไกลจากคำว่านักศึกษามากนะก็เข้าใจเลยนะครับว่าคือปีหนึ่งเนี่ยเรียนธรรมดาก็ปวดหัวแล้วนะครับก็เรียนออนไลน์ด้วยก็อยากให้ตั้งใจนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมันมีแค่ได้แค่ปีเดียวนะในชีวิตก็ยังไงก็เขาให้ทำอะไรก็ทำอ่ะจริงๆมันดีหมดแหละตัดไอสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเอาเรื่องเรียนมาไว้อันดับแรกเลยครับก็ทำกำลังใจก็ฟังเพลงพี่เดอะแพชชั่นชาร์ตเลยทุกคนจะได้มีกำลังใจในการเรียนนะก็ฝากช่องแพรวาชาแนลด้วยนะคะครับมาสำหรับโครงการปฐมเทศต้อนรับนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตชื่อเต็มไหมทุกคนสำหรับงานนี้เบื้องหลังทั้งหมดเราก็ถ่ายให้ดูแล้วใครที่ยังไม่ได้ชมไลฟ์ก็อย่าลืมไปชมกันนะทุกคนมันดีจริงๆมันสนุกมากๆแล้วก็พี่ๆทุกคนที่มสวก็เต็มที่ให้กับน้องๆทุกคนมากๆแล้วก็ไปดูกันด้วยนะจ๊ะอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนก็บอกกันเข้ามาได้เดี๋ยวพาไปหาพี่ๆทีมงานทุกคนกันบ๊ายบายบ๊ายบาย
ตัวนี้คือยังไงคะคุณพี่คลิปนี้นะคะเดี๋ยวแปะให้ดูไม่เป็นครับได้เลยค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง7คนและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.